คุณกำลังรังรบฟังซีมยูพอดแคสต์โดยศูนย์สืส่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซิมยูพอดแคสต์วันนี้จะนำทุกท่านไปรู้จักกับอาหารล้านนาเชิงสร้างสารรค์เพื่อฟื้นฟูก,การท่องเที่ยวเชียงใหม่หลังโควิด -19 ด้วย gastronomy tourism ค่ะ ปัจจุบันเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะมีความหลากหลายซับซ้อนและมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทําให้อุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาค่ะโดยเฉพาะในช่วงของหลังสถานการณ์โควิด -19 นะคะแน่นอนเลยว่ารูปแบบของการท่องเที่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก และถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของอาหารก็เรียกได้ว่าเป็นจุดรวบรวมเอาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมแล้วก็เทรนการท่องเที่ยวใหม่ๆมาไว้ได้ด้วยค่ะจึงกล่าวได้นะคะว่าอาหารถือเป็นองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่สำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร gastronomy tourism จึงเกิดขึ้นค่ะ ในเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดรยุทธนาพิมลสิริผลผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้กล่าวถึงโครงการ gastronomy tourism ล้านนา gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ค่ะว่า เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเพื่อแก้ไขเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารรูปแบบใหม่ ให้มีความเติบโตมีศักยภาพและพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ค่ะก็ยังเน้นให้มีการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สามารถเผยแพร่าการดำรงชีพของชาวเชียงใหม่ออกสู่สากลด้วยนะคะในการดำเนินโครงการก็จะมีการผ่านตัวกลางทางด้านอาหารนะคะให้สามารถยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตลอดห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำค่ะ โดยในส่วนของต้นน้ำนะคะก็จะมีการส่งเสริมการปลูกพืชการพัฒนาให้องค์ความรู้แก่เกษตรกรการจัดการวัตถุดิบอาหารในท้องถิ่นเพื่อสร้างวัตถุดิบที่มีมาตรฐานซึ่งวัตถุดิบบางชนิดนะคะก็จะหาได้เฉพาะในภาคเหนือเท่านั้นอย่างเช่นผักเชียงดาผักหวานนะคะโดยพืชแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีจุดเด่นมีรสชาติมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังมีจุดเด่นทางด้านปศุสัตว์แล้วก็การประมงอย่างเช่นการเลี้ยงไก่ประดูหางดำไข่ไก่อารมณ์ดีและสุกรซึ่งมีการพัฒนาเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการและสารออกริ์ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะเพื่อสร้างวัตถุดิบที่มีมาตรฐานมีคุณภาพสามารถตรวจสอบย้อนกลับและต่อยอดได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะส่งผลให้เกษตรกรนะคะเกิดรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นก็ยังมีการส่งมอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหล่านี้สู่กลางน้ำผ่านการแปลรูปโดยใช้เทคนิคที่สร้างสารรค์เรียงร้อยมาเป็นเมนูอาหารที่แสดงตัวตนสู่ผู้บริโภคโดยการนำเอาเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์รวมไปถึงด้านศิลปะและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมการปรุงอาหารแบบล้านนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวค่ะ โดยมีการใช้อาหารเป็นตัวเล่าเรื่องราวชวนให้ทุกคนนะคะกลับมาคิดถึงเชียงใหม่ซึ่งก็มีเมนูตัวอย่างอาหารที่พัฒนาขึ้นในโครงการนะคะเช่นรำไรซ์โกโก้บอลข้าวเหนียวเปียกลำไยขนมหวานแบบไทยๆจากข้าวก่ำสายพันธุ์พิเศษจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ปลูกและดูแลอย่างพิถีพิถันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีการนำมารังสรรค์เมนูในการรับประทานในรูปแบบใหม่ ด้วยเทคนิคสเฟียริฟิเคชันที่ให้รสชาติสุดพิเศษผสมผสานความนุ่มของข้าวเหนียวกำรสหวานของลำไย,ยออร์แกนิกและความกลมกล่อมหอมมันของน้ำกระทิอย่างลงตัวในคำเดียวค่ะและอีกหนึ่งเมนูนะคะคือสปาร์คลิงอัญชันค่ะซึ่งเป็นอัญชันมะนาวโซดาเสริมสารสกัดจากธรรมชาติผ่านกระบวนการสกัดด้วยเทคนิคพิเศษอุดมด้วยสารแอนโทไซยานินที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ผสมความเปรี้ยวของมะนาวและความซ่าของโซดาเสร์ฟพร้อมกับเม็ดเจลสารสกัดอันชันที่ทำด้วยเทคนิคสเปริฟิเคชันซึ่งเป็นเจลที่ให้เนื้อสัมผัสเฉพาะตัวมีความหอมมีรสหวานอมเปรี้ยวซ่าพร้อมความสดชื่นและมีชีวิตชีวาด้วยค่ะ เพื่อเป็นการสร้างความแปลกใหม่และเป็นที่น่าจดจำนะคะเป็นการส่งต่อวัตถุดิบที่มีคุณภาพไปยังผู้บริโภคเป็นนิวร้านนาฟู้ดโดยในการสร้างเมนูอาหารล้านนาใหม่ๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นการสร้างผ่านร้านอาหารชื่อดังสตรีทฟู้ดที่มียอดติดตามสูงๆและเชฟที่ผ่านการเทรนนิ่งโดยใช้หลักของมิชลินสตา์ และข้อกำหนดสุขาพิบาลอาหารปลอดภัยเชื่อมสู่การสร้างสตอรี่เทลลิงกับแหล่งท่องเที่ยวรวมไปถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างค่ะและมีการทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งวันเดอร์ฟู้ดเฟสติวัลต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตตลอดห่วงโซ่ของ gastronomy และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการนำเสนออาหารล้านนาไทยรูปแบบใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อทางด้าน Destination of Gastronomy Tourism เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวในรูปแบบของอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและสร้างรายได้สูงนะคะ ตลอดจนเป็นการสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่มากยิ่งขึ้นซึ่งก็เรียกว่าเป็นการกระจายรายได้ให้ทุกภาคส่วนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่ซี CM u p o มยูพอดแคส